ธรรมคาถาพระสารีบุตรเถระผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีปัญญามากผู้ใดสมบูรณ์ด้วยศีลสงบระงับมีสติมีความดำริชอบไม่ประมายินดีแต่เฉพาะกรรมฐานภาวนาอันเป็นธรรมภายในมีใจมั่นคงอย่างยิ่ง อยู่ผู้เดียวยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้ปลาดทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่าภิกษุภิกษุเมื่อบริโภคอาหารจะเป็นของสดหรือของแห้งก็ตามไม่ควรติดใจจนเกินไปควรเป็นผู้มีท้องพร่องมีอาหารพอประมาณมีสติอยู่ การบริโภคอาหารยังอีกสถึงห้าคำจะอิ่มควรงดเสียแล้วดื่มน้ำเป็นการสมควรเพื่ออยู่สบายของภิกษุผู้มีใจเด็ดเดี่ยวอันหนึ่งการนุ่งห่มจีวรอ,อันเป็นกัปปิยะนับว่าเป็นประโยชน์จัดว่าพอเป็นการอยู่สบายของภิกษุ ผู้มีใจเด็ดเดี่ยวการนั่งขัดสมาธินับว่าพอเป็นการอยู่สบายของภิกษุผู้มีใจเด็ดเดี่ยวภิกษุรูปใดพิจารณาเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์พิจารณาเห็นทุกข์โดยความเป็นลูกศรปักอยู่ที่ร่าง ความถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนในอาทุกขมะสุขเวทนาไม่ได้มีแก่ภิกษุนั้นจะพึงติดอยู่ในโลกอย่างใดด้วยกิเลสอะไรภิกษุผู้มีความปรารถนาลามกเกียรครานมีความเพียรเลวซามได้สดับน้อยไม่เอือเ้อเฟือ อย่าได้มาในสำนักของเราแม้ในการไหนๆเลยจะมีประโยชน์อะไรด้วยการให้โอวาทบุคคลเช่นนั้นในหมู่สัตว์โลกนี้อันหนึ่งขอให้ภิกษุผู้เป็นพระหูสูตรเป็นปราดตั้งมั่นอยู่ในศีลประกอบใจให้สงบระงับเป็นหนึ่งนิด จงมาประดิษฐานอยู่บนศีรษะของเราเถิดภิกษุใดประกอบด้วยธรรมเครื่องเนิ่นช้ายินดีในธรรมเครื่องเนิ่นช้าภิกษุนั้นย่อมพลาดนิพพานอันเป็นธรรมกเกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยมส่วนภิกษุใดละธรรมเครื่องเนิ่นช้าได้แล้ว ยินดีในอริยมรรคอันเป็นทางไม่มีธรรมเครื่องเนิ่นช้าภิกษุนั้นย่อมบรรลุนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยมพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ในสถานที่ใดเป็นบ้านหรือป่าก็ตามที่ดอนหรือที่ลุ่มก็ตามสถานที่นั้น เป็นภูมิสถานที่น่ารื่นรมคนผู้สแสวงหากรมย่อมไม่ยินดีในป่าอันน่ารื่นรมเช่นใดท่านผู้ปราศจากความกำหนัดจักยินดีในป่าอันน่ารื่นรมเช่นนั้นเพราะท่านเหล่านั้นไม่เป็นผู้สแสวงหากรมบุคคลควรเห็นท่าน ผู้มีปัญญาชี้โทษมีปกติกล่าวคมขีเหมือนผู้บอกขุมทรัพย์ให้ควรครบบัณฑิตเช่นนั้นเพราะว่าเมื่อคบกับบัณฑิตเช่นนั้นย่อมมีแต่ความดีไม่มีชั่วเลยปราดก็ควรโอวาทสั่งสอนควรห้ามผู้อื่นจากธรรมที่ไม่ใช่ของสัตว์บุรุษ แต่บุคคลเห็นปานนั้นย่อมเป็นที่รักใคร่ของสัตบุรุษเท่านั้นไม่เป็นที่รักใคร่ของอสัตบุรุษพระผู้มีพระภาคได้ตรัสรู้แล้วมีพระจักสุทรงแสดงธรรมแก่ผู้อื่นอยู่เมื่อพระองค์กําลังทรงแสดงธรรมอยู่เราผู้มุ่งประโยชน์ ตั้งใจฟังการตั้งใจฟังของเรานั้นไม่ไร้ประโยชน์เราเป็นผู้หมดอาสวะเป็นผู้หลุดพ้นพิเศษเราไม่ได้ตั้งความปรารถนาเพื่อบุกเพนิวาสยานทิพจักขุยานเจโตปริยายานอิทธิวิธีจุตูปปาตายาน ทิพโสโตรยานอันเป็นธาตุบริสุทธิ์มาแต่ปางก่อนเลยแต่คุณธรรมของสาวกทั้งหมดได้มีขึ้นแก่เราพร้อมกับการบรรลุมรรคผลเหมือนคุณธรรมคือพระสัพพัญยุตยานได้มีแก่พระพุทธเจ้า